กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันวราภัทรไพพรรณรัตน์สมาชิกวุฒิสภากลุ่มอุตสาหกรรมนะคะมีความประสงค์ขอปรึกษาหารือท่านประธานก่อนที่เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาในหัวข้อเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนะคะหรือว่า ITA ค่ะโดยมีสาระสำคัญดังนี้ค่ะท่านที่มาของเรื่องนะคะคือตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่21การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบพ.ศ. 2561ถึง2580มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือการประเมิน ITA นั้นเป็นหนึ่งของตัวชี้วัดของแผนย่อยของการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยมีการประเมินอยู่3ตัวชี้วัดนะคะคือ1จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรและ2จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กรและ3การประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะรวมทั้งการกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดตั้งแต่ปีงบประมาณที่2566จนถึง2570ต้องมีสัดส่วนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน85คะแนนขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละร้อยค่ะท่านโดยมีสำนักงานปปช.เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในประการที่2เป็นเรื่องข้อที่จริงนะคะผลการประเมินของ ITA ที่ผ่านมาปรากฏว่าปีงบประมาณ2566มีหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาประเมิน 8,323 หน่วยงานนะคะท่านประธานเชื่อไหมว่าผ่านการเกณฑ์ประเมินเพียง 6,737 หน่วยงานเท่านั้นคิดเป็นร้อยละ 80.84 ในปีงบประมาณ2567นี้มีหน่วยงานเข้ารับการประเมิน 8,325 หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ที่ 7,696 หน่วยงานซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะเพราะว่ามากกว่าปีที่แล้วถึง959หน่วยงานนะคะในประเด็นที่3เรื่องของข้อพิจารณานะคะจากผลการประเมิน ITA ที่ผ่านมา2ปีมีงบประมาณ2566ถึง2567ปรากฏว่าสัดส่วนหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามารับการประเมินได้ผ่านเกณฑ์85คะแนนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80.84 และร้อยละ 92.44 ตามลำดับนะคะแม้ว่าจะมีแนวโน้มทิศทางที่เชิงบวกขึ้นแต่ก็ยังไม่บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดนะคะที่กำหนดไว้ของหน่วยงานภาครัฐจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละร้อยดังนั้นเพื่อให้การประเมิน ITA เป็นอย่างไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสและสามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดได้ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่จะต้องมีสัดส่วนการผ่านเกณฑ์การประเมิน 85% ขึ้นไปจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละร้อยโดยเร็วภายในระยะเวลา3ปีประมาณที่เหลือตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติปี 2568 ถึง 70รัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารในสำนักงานปปช.หน่วยงานเจ้าภาพหลักนะคะที่ต้องบูรณาการประสานความร่วมมือและขับเคลื่อนการประเมิน ITA อย่างใกล้ชิดและไร้รอยต่อโดยเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้มากที่สุดหากท่านทำได้แล้วดิฉันมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นผลดีต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการบริหารราชการแผ่นดินการลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศเป็นที่ยอมรับของนานาชาติและการพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดีซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่นายกท่านรัฐมนตรีเป็นสุภาพสตรีที่อายุน้อยที่สุดของประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่12กันยายน2567ที่ผ่านมารัฐบาลจะยึดมั่นในหลักนิติธรรมและความโปร่งใสสร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินใช้งบประมาณของรัฐน้อยที่สุดโดยมีประสิทธิภาพสูงที่สุดอย่างแน่นอนประการสุดท้ายค่ะดิฉันขอเสนอกราบเรียนเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการปปช.ต่อไปด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ